สวัสดีครับอยู่กับช่องเจมสายชิวชาแนลนะครับแดดร้อนลบอยู่ร่มหน่อยนะครับโน่นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูแมคโครนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถขุดนะครับแดดร้อนครับวันนี้ยังประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ทางเข้ามีของฝากนะครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับมาถ่ายทำนะครับทางเข้าก็พักเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็พี่คนขับก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะครับสงสัยจะเอาให้เสร็จนะครับจะเป็นบ่อน้ำนะครับพี่ครับเดี๋ยวเอาของฝากให้ครับท่านนี้มีร้านค้าที่ได้ไหมตรงนี้ครับไม่ไกลซื้ออะไรพอดีพี่เขาฝากซื้อน้ำนะครับก็เดี๋ยวไปเอาขี่มอไซค์ไปซื้อน้ำให้พี่เขาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันนะครับน้ำแพ็คเท่าไหร่ครับ35ค่ะเอาแพ็คหนึ่งทอน5 บาทครับดูบรรยากาศข้างบนกันนะครับมาดูรถขุดเจ้าลิ้วกง 920E ขนาดปฏิบัติการก็อยู่ที่น้ำหนักนะครับ21 ตันครึ่งนะครับกงขี่1คิวนะครับใหญ่ๆกันเลยครับนี่แหละครับมาดูการทำงานครับก็แต่งปรับพื้นที่นะครับผมดินครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับพื้นที่ประมาณ4 ไร่นะครับ4 ถึง 5 ไร่นะครับนี่ทางเข้าครับก็ยังไม่ได้ถึงครึ่งนะครับกีก็อาจจะหลวมนิดนึงคนขับก็ขับนิ่มครับใจเย็นครับสบายสบายครับเปิดแอร์วันนี้ก็วางท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวางท่อไปด้านหน้าท่อระบายน้ำไปด้านหน้านู้นอันนู้นต้องเป็นสระใหญ่นะครับก็อยู่ที่ปทุมธานีนะครับเจมสายชิวก็ได้มาทำการถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับ
รถขุดรุ่นนี้ก็ผมไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเจอก็ CAT แล้วก็ PC OB นะครับคราวนี้ก็เพิ่งเคยเจอครับแต่พี่ๆท่านบางท่านก็อาจจะเจอมาบ่อยแล้วครับสำหรับผมก็เพิ่งเจอครับก็เลยมาถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันครับดูการทำงานกันนะครับคุ้งกี้1คิวนี่ใหญ่มากนะครับกุ้งกีนะครับใหญ่มากก็แต่งทางล้อรถนะครับล้อรถดินปรับแต่งทางไปเรื่อยๆนะครับทอนเลอร์7ตัวนะครับเจ้าริ้วกง 920E ใบแท็ก80เซนกุ้งกี 1Q น้ำหนัก21ตันครึ่งพีเบิ้มครับใหญ่ๆเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าโอ้แดดร้อนมากเดี๋ยวพอดีไม่ได้เอาหมวกมานะครับกับล่มก็เกมสายชิลชาแนลก็ฝากติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับพี่ๆท่านใดเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องเกมสายชิลน้องใหม่ไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ